สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นงไงบ้างครับทุกท่านในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องมากมายที่ผ่านมาผ่านไปแต่ที่แน่เลยในช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญมากๆที่เชื้อไวรัสโคโรนายังคงอยู่กับเราและก็เป็นช่วงที่ระบาดหนักเนาะก็ในช่วงสงกรานต์ แห่งนี้ด้วยก็หลายๆท่านอาจจะเลือกที่จะกลับบ้านหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะเลือกที่จะอยู่ในที่ที่ทำงานไม่เคลื่อนย้ายไปไหนซึ่งก็สุดแท้แต่ทุกท่านนะครับแต่อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับถ้าถึงบ้านถึงที่หมายแล้วออกจากบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใส่หน้ากากแน่นอนแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์เตรียมให้พร้อมนะครับเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันเนาะ อ่และนอกจากนั้นไหนๆก็พูดถึงช่วงสงกรานแล้วก็ขอสวัสดีวันสงกรานต์ทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเอาแบบดีจริงๆนะเราเพราะว่าเราควรจะผ่านเหตุการณ์นี้กันไปได้สักทีแล้วเราก็จะได้ดีไปด้วยกันนะครับขอให้ช่วงปีนี้และต่อๆไปก็มีความร่มเย็นนะครับทุกท่านมาก เข้าสู่ประเด็นของวันนี้คือต้องบอกกันเลยว่าถ้าพูดถึงจีนและพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีหลายๆคนจะค่อนข้างนึกถึงว่าเฮ้ยในช่วงหลังๆเนี่ยจีนเรามีเทคโนโลยีแปลกๆแ,แล้วก็ค่อนข้างดีใช่ไหมครับคือถ้าพูดถึงตัวแทนของเทคโนโลยีจีนเลยทุกคนก็น่าจะนึกออกกันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเสี่ยวมีหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเสี่ยวมีซึ่งจริงๆต้องอ่านว่าเสี่ยวมีนะครับ นั่นแหละครับ Xiaomi นี่คือมีตั้งแต่ของกระจุกกระจิกใช่ไหมครับหลกัหลกๆคือมือถือแน่นอนแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่หม้อหุงข้าวบ้างเครื่องฟอกอากาศอันนี้คือทุกคนอาจจะรู้จักเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วที่ชาร์จแบบตสำรองอะไรก็แล้วแต่ Xiaomi ทาหมดแต่ที่จีนเนี่ย Xiaomi ทามากกว่านั้นที่ที่ไม่ขายบ้านเราอย่างเช่นเครื่องซักผ้าฝาหน้าแอร์พัดลมแบบตั้งพื้น เป็นทาวเวอร์ยาวๆอะครับแล้วก็สบัดซ้ายขวาลมก็จะมาแรงกว่าเป็นเส้นตรงกว่าแล้วก็จะเป็นทางแนวตั้งมากกว่าอ่ะนั่นแหละครับก็บเป็นสิ่งที่เราไม่มีเนี้ยพอเวลาพูดถึงเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยเคยทราบไหมครับว่าสิ่งที่เราได้ใช้ที่เราได้สัมผัสอยู่ที่ไทยเนี่ยมันมีความสามารถแค่อิกมือเดียว เนี่นี่ผมต้องบอกไงนะว่าเฮ้ยมันเป็นความสามารถเพียงแค่หยิบมือเดียวของอุปกรณ์เขาจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ต้องพูดในประเด็นเลยว่าผมเสียดายมากๆที่ของจากจีนหลายๆอย่างออกมาไม่ถึงต่างประเทศความสามารถหลายๆอย่างของอุปกรณ์ถูกจํากัดไว้แค่นั้นมาไม่ถึงต่างประเทศจริงๆเพราะแบบเวลาเราพูดถึงอุปกรณ์อย่าพูดถึงเสียวมีก่อนเนี่ย เคยรู้ไหมครับผมไม่ทราบว่าของท่านผู้ฟังมีท่านไหนที่มีซื้อหม้อหุงข้าวเสี่ยวมี่นะหม้อหุงข้าวเสี่ยวมี่เนี่ยหลายคนจะบอกว่าหุงข้าวอร่อยก็โอเคครับในไทยมีความสามารถแค่หุงข้าวเสร็จตามเวลาตั้งเวลาหุงข้าวได้แล้วก็พอสุกก็จะ อบความร้อนไว้ซึ่งก็จะเป็นราคาที่ถูกกว่าหม้อหุงข้าวญี่ปุ่นที่มีความสามารถแบบเดียวกันอาจจะต้มซุปได้นิดหน่อยแล้วก็ทําข้าวต้มได้หมดแหละความสามารถแต่เคยดูไหมครับว่าเสี่ยวหมี่เนี้ยหม้อเนี้ยที่จีนถ้าเกิดเป็นที่จีนไม่ใช่เวอร์ชันจีนด้วยนะถ้าเป็นที่จีนถ้าคุณใช้แอปที่เป็นภาษาจีนเอาว่ากันเลยว,ว่าผมแล้วกันว่าใช้อย่างนั้นทําอะไรได้บ้างหมอ้อเสี่ยวหมี่ อบเค้กได้เค้กเค้กจีนะครับไม่เอาเค้กไทยนะไม่เอาเค้กฝรั่งนะแบบนั้นคือเค้กจีนจะพูดบ้านเราเหมือนจะไม่มีก็เป็นเค้กเนื้อแข็งๆหน่อยไม่เค้กนุ่มเค้กเนื้อแข็งๆหน่อยไม่มีหน้าไม่มีอะไรพิเศษก็เอาว่าอบเนื้อเค้กได้เหมือนเค้กกล้วยหอมเออถ้าให้เทียบอาจจะนึกโอเคเหมือนเค้กกล้วยหอมอเค้กได้ทำข้าวมันไก่ได้นี่เขาบอกสูตรลับเลยว่าผม ทำข้าวมันไก่ขายที่จีเนี่ยผมใช้หม้อเสี่ยวหมี่กับสูตรของเขาเนี่ยแหละทําขายปรับสูตรนิดหน่อยให้เป็นไทยขายได้เลยรับประกันความอร่อยแล้วก็ต้มซุปได้อ่าอันนี้คือต้มซุปแบบซุปจริงๆไม่กระทั่งซุปที่เป็นของหวานหรือซุปที่เป็นของข้าวซุปที่เป็นของหวานอารมณ์ก็เหมือนถั่วเขียวต้ตตมน้ําตาลแบบนั้นนะเนาะซุปข้าวได้แน่นอนหุงข้าวได้สารพัดแบบมีทุกอย่างกําหนดให้พร้อม กำหนดเวลาดูความสุขได้หมดทุกอย่างและอีกความสามารถหนึ่งที่พิเศษมากๆที่ผมบอกว่าที่ไทยทําไม่ได้ที่อินเตอร์ทำไม่ได้แล้วกันต้องคิดว่าน่าจะเป็นอินเตอร์ทำไม่ได้นั่นก็คือความสามารถในการรู้ถุงข้าวว่าสมมุติเราซื้อข้าวมาไม่รู้ชนิดเลยว่าเป็นชนิดไหนเราเปิดปุ๊บแอปมีเจียสแกนป้าบเครื่องรู้เลยว่าข้าวชนิดนี้ต้องหุงแบบไหนแล้วก็จบเราก็ใช้ ตักข้าวตักใส่น้ําซาวเสร็จปุ๊บใส่เครื่องให้เครื่องจัดการเครื่องจัดการออกมาข้าวอร่อยมากๆนี่คือความสามารถที่ซ่อนไว้แล้วไม่มีใครรู้นะเหมือนผมวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์เสี่ยวหมี่นะแค่ <c oughs> อยากจะพูดเฉยๆว่าจริงๆของในจีนหลายๆอย่างเสียดายทีทม่มันออกมาไม่ได้หรือไม่ยอมออกมาหรือสักอย่างที่ทําให้มันออกมาไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรน่าเสียดายมากเวลาพูดถึง เทคโนโลยีจีนเนี่ยอน,นอกจากเสียหมี่จริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปใน,ในช่วงที่ผมอยู่จีนนั้นจริงๆก็มีหลายอย่างที่ต้องบอกเลยว,ว่าเฮ้ยความสามารถของของที่แปลกๆในจีนมีเยอะมากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แปลกๆในจีนมีเยอะมากในก่อนหน้านี้ถามว่ามีใครเคยทราบไหมครับว่าตอนช่วงประมาณปี2 0 1 4 2 0 1 5อาเกนอีกแล้วผมมักจะต้องอ้างทุกอย่างในช่วงปี2 0 1 5เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่เยอะจริงๆ ก็2014-2015เนี่ยผมได้ซื้อแท็บเล็ต w i o w s w s ช่วงนั้น Windows 10ออกใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่วง Windows 8ช่วงปลายๆ8.1ช่วงปลายๆก่อนเปลี่ยนเป็น10ช่วงนั้นเนี่ยมีการออกแท็บเล็ต Windows ออกมาพอสมควรแต่ที่จีนออกมาก่อนและเยอะกว่าผมจำได้ว่าราคาของแท็บเล็ต Windows ที่แบบไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับเป็น แบรนด์จีนแล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างโอเคคือตอนนี่ผมยังเปิดได้ก็ยังทํางานได้จริงๆใช้ได้ในราคาตอนนั้นแค่599หยวนหรือ3,000บาทเต็มที่3,300บาทสุดแล้วซึ่งถามว่าตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถประกอบในราคานี้ไหมก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะหาของเก่าได้แต่ที่แน่ เราหาเป็นทัชสกรีนไม่ได้แน,น่นอนใช่ไหมครับนี่เ็าเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่ามหัศาจรรย์ใจมากว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีในจีนแท็บเล็ตวินโดว์ราคาถูกแต่กลับออกมาจากประเทศไม่ได้คำถามคือแล้วทำไมถึงออกมาจากประเทศไม่ได้ละ่ะผมว่าณนะตอนนั้นต้องบอกว่าชื่อเสียงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จีนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากเสียงประชดนะครับ สียงปรทวจริงๆเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผมซื้อหลายๆคนก็อบอกไม่กลัวมันเสียหรอกเบอแบบซื้อมาเล่นๆเดี๋ยวก็พังอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็กะว่าอย่างเงี้ยแหละครับว่ามันจะพังแล้วใครจะคิดว่าผมซื้อมาตอนนั้นมาถึงตอนนี้ประมาณเจปีแล้วก็ยังเปิดได้ยังใช้ได้อัปเดตได้เราก็ทํางานได้ปกติสุดยอดมากก็ไม่ได้คิดหรอกเอาจริงก็ได้ให้คนใกล้ชิดไปบ้างแล้วหรืออะไรก็มีเหลือบ้างนิดหน่อยประมาณนี้ว่าแบบเฮ้ย ของดีๆมีแต่ทำไมไม่ออกแล้วก็จริงๆต้องบอกอะ่ะมันเป็นวงการการค้าของบ้านเราที่หลายๆคนเขามักจะนำของถูกมาขายแล้วก็บางทีของถูกเน้นมาจิน้นแล้วก็ไม่ได้เน้นคุณภาพเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็อย่างที่หลายๆคนเห็นจริงๆถ้าเกิดเราไม่นับเสี่ยวมี่ในตอนนี้ของจีนทุกคนก็นะผมว่าน่าจะติดภาพอย่างที่ผมเคยติดในสมัยก่อนก็คือของจีนถูกแล้วก็ตามราคา ใช่ไหมครับก็เพราะว่าเขาหวังตามมาจินผมว่าผมเคยพูดเรื่องนี้ไปในตอนก่อนๆแล้วแหละเป็นสาเหตุที่ผมยังคงสั่งเขาเป่าอยู่ต่อไปตามที่พูดในตอนอก่อนเช่นกันอีกข้อหนึ่งผมว่าจีนเนี่ยจริงๆในเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมี potential มีความสามารถแน่นอนในการสู้ในตลาดโลกแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้จีนเนี่ยไปไม่ได้ไม่ได้จริงๆก็คือการรักชาติมาก,มาก,มาก นั่นก็คือภาษาจีนมากๆผมบอกเลยเหมือนเสี่ยวหมี่ที่เกิดขึ้นมาว่าเมื่อคุณมีหม้อเหมือนกันคุณสมบัติเดียวกันมันควรใช้ได้เหมือนกันแต่เมื่อคุณมีเมนูอังกฤษกับคุณมีเมนูจีน2ออย่างมันทําให้หม้อมันเปลี่ยนไปขอเสี่ยวหมี่ต้องขออภัยต้องเป็นแอคเคาท์จีนด้วยไม่ใช่เมนูจีนเนี่ยต้องเป็นแอคเคาท์จีนด้วยถึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้นะครับอันนี้ก็จะลำบากนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติหรอก ว่น VR ผมซื้อมาเนี่ยซื้อมาจีนราคาดีมากผมซื้อมาในราคาถูกกว่าแว่น VR ปกติเพราะว่าเมื่ก่อนไปเล่นเกมที่ตู้เกมแล้วก็ดูเอ้ย VR ของตู้เป็นอะไรลองหาราคาดูประมาณ2 0 0หมได้มั้งรับซัมซุง o d y ิซี y แล้วซื้อของจีนได้ในราคา1 5ื่นซึ่งมันถูกกว่ามากแล้วเป็นแบบจอ 4K ภาพชาัดไม่สัน่นไร้สายทุกอย่างรู้สึกดูดีไปหมดในราคา 1 5ื่น้าแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมกลับไม่เอามาขายผมก็เลยเอ๊ยลองสั่งมาเดี๋ยวว่าจะทำโอเพนบ็อกซ์อันบ็อกซอะไรอย่างนี้ผมก็เจอปัญหาหนึ่งที่ทำไมไม่ออกมาขายนะครับแหมเปิดเครื่องมาปุ๊บอุ้ยดูเหมือนอินเตอร์มีแบบเมนูให้เลือกเฮ้ยจะเลือกเมนูอังกฤษหรือเมนูจีนโอเคเลือกเมนูอังกฤษกดปั๊บเข้าเมนูอังกฤษอันต่อมาเป็นภาษาจีนคือถ้าไม่ใช่ผมเนี่ย ก็อาจจะค้างตั้งแต่ขั้นตอนที่2เป็นต้นไปแล้วก็เออคือต้องการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโชคดีว่าอาจได้ก็รอดไปก็ได้ใช้นะครับตอนแรกก็นึกว่าโอเคอาจจะเป็นบลัคนิดหน่อยพอไปถึงปุ๊บเข้าหน้าเมนูทุกอย่างสุดท้ายแล้วโดยส่วนใหญ่ในนั้นเป็นภาษาจีนแล้วเราจะทําอะไรได้นี่ไม่รวมหน้าคู่มือที่เป็นภาษาจีนอยู่แล้วก็ปล่อยคู่มือไปนะฮะอ่ะเรามาดูที่เข้าเมนูไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆเขามี โปรแกรมให้ลงใช่ไหมเพราะว่า VR ต้องต้องใช้โปรแกรมใน PC ด้วยเอาลงโปรแกรมใน PC เขาบอกเฮ้ยมีในสตรีมอ้าวดีสตรีมมันต้องมีภาษาอังกฤษใช่ไหมคือเล่นเกมโดยส่วนใหญ่ในสตรีมก็มีภาษาอังกฤษโหลดลงมาปุ๊บเปิดเข้าอัปเดตอะไรเสร็จปุ๊บเข้าหน้าแรกจีนล้วนขอบคุณครับบนกลับมาถ้าไม่ใช่ผมแล้วคนอื่นเขาจะเล่นได้ไหมเนี่ยจีนล้วนด้วยก็ <laughs> มันเป็นซะอย่างเงี้ยแล้วถามกันเมื่อไหร่ของจีนจะออก นอกประเทศได้จริงๆนอกจากของที่เขาเอาต่างประเทศเข้ามาปรับปรุงแล้วก็เอาไปขายใหม่อย่างเช่นโทรศัพท์เป็นต้นทพราะ o เเป็นของ Google ใช่ไหมโอเบส์โอเป็นของ Google ก็เข้ามาแก้ๆ,ๆแล้วก็ออกมาขายได้ซึ่งก็นั่นแหละฮะก็มีภาษาอังกฤษ,าษาอยู่ในตัวอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างเงี้ยขอที่ทําในจีนทุกอย่างเป็นจีนก็เมนูจีนภาษาจีนคาอธิบายจีน มีปัญากกิจหน่อยนึงให้เดามันก็ถ้าพูดในตัวผมเองจริงก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าเสียดายนะที่มันทําให้หลายๆคนไม่ได้สัมผัสกับของดีๆในราคาคุ้มค่าจริงๆบอกเลยในจีนถ้าเรียนจีนได้ถ้าอ่านจีนออกนี่คือคุ้มทรัพย์มีเยอะมากอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับเพราะว่าผมเจอมาแต่สมัยนู้นแล้วรู้สึกมันมีจริงๆ มันมีจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รู้ได้สัมผัสแล้วอ่านได้อะไรได้เนี่ยเราจะได้มีของที่ล้ำกว่าใครเยอะจริงๆโอเคครับงั้นก็สำหรับวันนี้เราก็พูดไว้แค่นี้แล้วกันเรื่องเทคโนโลยีนี้หน่หน่อยน่าสนุกน่าติดตามเนื่องจากผมคนชอบเทคโนโลยีแหละก็เลยจะพูดในด้านนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะโอเคครับก็ยังไงไปพรอีกครั้งสำหรับ วันสงกราน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพถ้าไม่ได้กลับบ้านก็อยู่บ้านดีๆนะครับก็ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเนาะสวัสดีวันสงกรานครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผม